ทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆครับไม่เว้นแม้แต่คนบันเทิงระดับซุปตาร์อย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อก็โดนเหมือนกันกับเขาล่าสุดเธอก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวสั้นๆพร้อมทั้งเตือนภัยระบุข้อความไว้ว่ามีพนักงานบริษัทขนส่งมาส่งของเก็บเงินปลายทางยอดพันกว่าช่วงเดือนนี้มาบ่อยทำแบบนี้หลายครั้งแล้วประธานที่บ้านก็เสียรู้ไปถึง2ครั้งเพราะนึกว่าอ้ําเป็นคนสั่งพอมาครั้งนี้แม่บ้านรู้ทันแล้วก็เลยบอกกับคนส่งว่าขอถามก่อนนะว่าใครสั่งไหมกลับออกมามอเตอร์ไซค์บิดหายไปแล้วจ้าใครโดนแบบนี้บ้างไหมเอ่ยระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้มาบ่อยๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นไว้ว่ายอดเก็บปลายทาง 1,000 กว่าแล้วทุกครั้งที่มาพอแม่บ้านบอกขอเข้าไปถามกลับออกไปทีก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขับออกไปทุกครั้ง